จิตุสอนน้องเวนดี้และพ่อแม่เขาแบบห่วงลูกสาวมากนะคนเดียวไงคะจริงป่ะใช่เราไม่เคยรู้เลยนะจริงๆอะไรแบบเอ๊ะทำไมพ่อแม่ปล่อยไปอยู่ดอยได้ยังไงโตแล้วโตแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงนะเราไม่เคยรู้เลยพ่อแม่ห่วงโอ้ยห่วงมากเลยที่แอนจี้เขารู้ดูดิใช่ตกใจเอ๊ะไปอยู่ดอยได้ยังไงนี่คุณเคยพยายามพาเขาไปทำอะไรไม่ดีไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยไม่เขาเป็นแค่คนเดียวอ๋อแต่จริงๆแล้วคุณเพชรครับผมสำหรับผมนะครับผมรับบทบาทเป็นอเว่ยนะครับเป็นเด็กดอยเหมือนกันนะฮะเด็กที่โตที่ดอยคือต้องบอกเลยคืออเว่ยเนี่ยเป็นคนที่แบบซื่อๆนะฮะคือหนึ่งคือเรื่องความรักเนี่ยเขารักเดียวใจเดียวเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือหนึ่งคือผมว่าอาจจะคือเอาไว้อยู่บนดอยอาจจะทางเลือกไม่เยอะฮะคือทางเลือกไม่เยอะมันก็มีคุยสนุกเขามีต้นไม้คนยังไม่กี่คนคือว่าความแตกต่างคือเหมือนกับว่าสมัยนี้นะฮะเราเป็นคนแบบคือเรียกว่าจะติดเรื่องเทคโนโลยี Wi-Fi คือ 3G ต่างๆเราก็จะมีพวกโซเชียลมีเดียการรู้จักเพื่อนก็จะง่ายขึ้นนะฮะคือการที่เราจีบสาวก็จะง่ายขึ้นมันมีทุกช่องทางนะฮะ Facebook ก็ได้ Instagram ก็ได้ทุกวันนี้ที่ทำอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ครับซึ่งเอาเว้ยก็จะเป็นคนที่อีกแบบนึงเลยเพราะว่าหนึ่งคืออยู่บนดอยเนี่ยคือเด็กดอยเขาจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือแบบนี้เลยนะ Facebook ก็ไม่มีมันไม่ถึงไงสัญญาณไม่ถึงเพราะฉะนั้นคือต้องบนมุมมองความคิดจะแตกต่างกันส่วนคือแตกต่างกันแบบเยอะมากเลยแล้วเขาจีบเป็นยังไงครับครับในสถานการณ์ในเรื่องเนี่ยคือผมว่ามันคือหนึ่งคือคนเลี้ยงนกพิราบไม่ในเรื่องเขาหรอในเรื่องเขาใช้ความผูกพันเขาโตมาด้วยกันค่ะเขาโตมากับมีความผูกพันกันก็คือมีหนูมีอาแว่นแล้วก็มีอาชิงที่แสดงโดยฟางฟางแก้วครับใช่ค่ะเรา3คนโตมาด้วยกันก็เลยผูกพันตั้งแต่เด็กๆค่ะอาบน้ำด้วยกันดูจูด้วยกันอะไรเห็นไหมเห็นไหมเริ่มออกมาแล้วนี่คือแม่อาการที่มันเริ่มออกมาตัวจริงของเวนดี้อย่างน้องเวฟทำไมที่มาเลเซียเขาพูดภาษาไทยกันเนาะชัดมากเลยใช่ไหมเขามาหัดที่นี่เหรอฮะชัดมากจริงเหรอด่าชัดกว่านี้อีกไม่เคยครับสุภาพเรียบร้อยครับมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งคือใครคะอ๋ออันนี้คือสองเศร้าอีกสองเศร้าคือน้องฟางเฟย์ฟางแก้วรับบทเป็นอาฉิงซึ่งเป็นหนึ่งในสามคนที่อยู่บนดอยครับเต้ยเนี่ยรับบทเป็นกมลค่ะเต้ยคือบางระจันเต้ยพงศกรครับแล้วก็เต้ยเป็นคนกรุงเทพที่สอบติดแม่ฟ้าหลวงแล้วเขาก็พอเข้าไปเรียนเขาก็ไปจีบน้องฟางเขาเป็นแฟนกันในขณะที่เวนดี้ก็เรียนแม่ฟ้าหลวงเหมือนกันก็รู้กันก็แต่เว้ไปเรียนจีในเรื่องตอนนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยแหมมีตัวเชื่อมไม่เศร้าไทยเรานี่ก็ต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มด้วยเหมือนกันเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้บอกเขาอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เขาเล่นเพราะเขาพอเพลงเดียวพอให้แบบพอให้เล่นปุ๊บอย่างเงี้ยเฮ้ยฟางเรามีเพลงที่เป็นเพลงจีนนะฟังลองไปร้องไหมเนี่ยน้องก็จะบอกว่าตอนแรกไม่บอกว่าต้องร้องเพลงจีนฟังภาษาจีนพูดจีนอะไรเงี้ยได้มันก็เลยเป็นกิมมิคความน่ารัก23เมษายนนี้ต้องไปให้ได้เช่อะไรเงี้ยคุณเวฟทำเป็นยังไงคะครับการแสดงเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตและหนึ่งคือเราเป็นคนไม่ใช่เป็นคนไทยแล้วก็โอกาสในการเล่นหนังมันน้อยมากเพราะฉะนั้นผมต้องสู้ผมก็เลยกลายเป็นหลอกเหรอผมกลายเป็นเปลี่ยนตัวเป็นเป็นเซลเลยเอาหนังนี้ไปขาย2ปีนะผมใช้เวลาขาย2ปีให้ได้ไหมคะเจ้าไม่ได้คือแบบนัดกับมีเราจะบอกให้วันแรกที่เราเจอเวฟอ่ะคนที่พูดหนังทั้งหมดคือเวฟนะเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเหมือนคนนี้เป็นเซลผมเป็นเซลอ่ะผมไม่ขายหนังให้พี่ใช่พี่บีมันเจ๋งอย่างนี้จริงเรายังรู้สึกว่าเอาหนังไปขายเลยไปปิ้งขายจนชินขาย2ปีเรายังรู้สึกแฮงๆอยู่ยังเอ๋ออยู่โอ้โหไปกว่าจะรีคัฟเวอร์นะมันนี่ล่าสุดเราไปมาเลย์กันสองคนครับเพราะว่าเราต้องเอาหนังเราไปมาเลยเราต้องเอา AE International เราไปด้วยเพราะว่าพูดจีนแทนเรานี่ไปกัน2คนไปจนแบบตอนนี้แบบเขาคอนเฟิร์ม International กันแล้วใช่ดีแล้วตอนนี้ก็จะฉายตอนนี้รับแล้วใช่มั้ยคะใช่รับแล้ว VIP แล้วน้องเวนดี้ล่ะคะเป็นไงบ้างคะค่ะจากเวทีประกวดมิสไชน่ามิสไชนีสใช่จะบอกเนี่ยเขาสวยนะหนูเนี่ยเกือบหลุดที่จะเล่นบทเสี่ยวผิงไปแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งมิสไชนีสคอสโมสเพจเจนต์2011ใช่ไหมคะจากมาเลเซียเสร็จปุ๊บหนูก็กลับมาได้มีโอกาสว่ามาแคสหนังเรื่องนี้เป็นบทเสี่ยวผิงแล้วพอโปรเจกต์ล่มเสร็จปุ๊บเราก็อกหักเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะตอนนั้นก็ทำยังไงดีก็ต้องดำรงชีวิตต่อไปอ่ะเพราะต่างคนก็ต่างแยกย้ายหนูก็ไปอเมริกาไปประมาณครึ่งปีครับพอกลับมาปุ๊บเวฟโทรมา
ทรมาเฉยเลยว่าเฮ้ยเวนดี้เราจะเปิดกล้องแล้วนะเวนดี้แบบตกใจเฮ้ยเหมือนแฟนเก่ากลับมาคืนดีแล้วก็เฮ้ยทำไมยังทำอยู่หรอยังไม่ลืมเว้ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทุกวันเนี้ยเราแบบขายงานอยู่นะถ้าเกิดว่ามีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยบอกเราได้เดี๋ยวเราไปช่วยขายเราไปหาสปอนเซอร์กันอะไรเงี้ยเวนดี้ก็ช่วงนั้นก็โทรศัพท์ก็เหมือนใช้ไม่ค่อยดีหรือยังไงเดี๋ยวก็ติดต่อได้เดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้บางทีแม่เว็บก็โทรมาหาเวนดี้ว่าเฮ้ยอยู่ไหนเว็บติดต่อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นคุยกันบอกว่าพี่ท็อตอยากจะเปลี่ยนคนเพราะว่าติดต่อไม่ได้เกือบแล้วใช่ค่ะคือสบโอกาสเลยสิไม่ชอบเขาอยู่มาตั้งนานแล้วนี่นะใจร้ายที่สุดเลยพูดไม่หรอกลึกๆเราก็บอกว่ารอเวนดี้เถอะเพราะว่าเราเชื่อว่าคนที่เขาอยู่กับบทมาแล้วเขาล้มมากับเราเริ่มกับเราล้มกับเราเนี่ยเราต้องให้โอกาสการตอนนี้มี pressure แล้วก็กดดันเรื่องการรับรางวัลคาดหวังไหมคะไม่เลยไม่เคยเลยรางวัลสำหรับเรามันเป็นเพราะว่าคือมีคนเขาชอบงานเราครับกลุ่มเนี้ยเขาชอบงานเราเขาก็ให้งานเราแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ให้เราแต่ว่าไอ้รางวัลเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบว่าพอเราได้มาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันเขาเรียกเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับชนะปากหลังเราอ่ะว่าอย่าทำอะไรให้มันต่ำกว่ามาตรฐานจริงเราไม่ได้บอกว่าเราได้รางวัลแล้วเราเก่งกว่าใครเราก็ยังเท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่าอย่าทำอะไรให้มันแย่กว่าเดิมความคาดหวังของทุกคนมันมาอยู่ที่เราเพราะบังเอิญพวกเราดันมีประสบการณ์หรือทำอะไรได้ที่เขาชื่นชมมาก่อนดังนั้นบีมก็เลยคิดทำง่ายๆอย่าไปคิดมากคิดว่าทำหนังนะพวกเราเหมือนเราทำดีอ่ะเราทำดีพอเราเอาผลงานออกไปเนี่ยทำดีก็ต้องได้ดีคนก็น่าชอบเพราะเราไม่ได้ทำไม่ดีเงี้ยแต่ว่าเขาชอบเรามากแค่ไหนอันเนี้ยไปให้มวลชนเขาตัดสินใจเอาแต่เราเต็มที่ของเราในสิ่งที่เราเป็นใช่ครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ฝากงานหน่อยฮะเริ่มจากพี่ภูมิกับก่อนเลยครับครับก็ขอโอกาสนะครับสำหรับหนังไทยเรื่องหนึ่งเราเป็นกล้องไหนฮะกล้องนี้ฮะขอโอกาสสำหรับหนังไทยนะครับสักเรื่องหนึ่งเป็นค่ายเล็กๆแต่ว่าเขาก็เปิดกันมานานแล้วล่ะแล้วก็ความตั้งใจทุกคนตั้งใจทำหมดไม่ว่าหนังเรื่องไหนก็แล้วแต่มีความตั้งใจหมดทุกคนแต่ว่าอยากให้ลองเข้าไปเปิดใจดูแล้วกันกับหนังรักเล็กๆเรื่องนี้ว่าดูแล้วรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราตั้งใจทำมันออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าความรักจริงๆเนี่ยกับสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวคุณเนี่ยคืออะไรกันแน่ครับของบีมอะคะพอบีมให้คนไทยทุกคนนะคะอยากไปลองดูว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่กว่าจะสร้างมาได้คือพวกเราเนี่ยตั้งใจทำชิ้นงานทุกชิ้นงานออกมาจะเห็นได้ว่าตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาทำไมเราทำหนังแบบไม่ถึง10เรื่องเพราะเราต้องรู้สึกว่าเรารักในบทภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วอยากทำบทนี้ให้เป็นภาพจริงขึ้นมาดังนั้นสีเศร้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารักในบทและรู้สึกว่าบทเรื่องนี้มันน่าจะสร้างภาพยนตร์ที่ดีและมันตอบโจทย์ของทุกสิ่งได้คนดูเรื่องนี้จบมาจะเข้าใจในความรักคนดูเรื่องนี้จบมาแล้วอยากจะไปเที่ยวจังหวัดนี้ที่เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีใครไปถ่ายไม่มีใครเห็นในความสวยงามแต่พวกเราเห็นแล้วอีกอันนึงที่ตั้งใจทำไว้ก็คือว่าเราจะพยายามเอาหนังเรื่องนี้ไปให้คนทั้งโลกเขาดูว่าที่นี่คือเมืองไทยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ทำเป็นหนังคนไทยเหมือนกับที่เราทำหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราอยากให้ไปลองดูนักแสดงครับเวนดี้ก่อนก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้กับทุกๆคนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของพวกเราทั้ง4คนนะคะก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วก็จะได้อะไรเกี่ยวกับมุมมองของความรักบ้างนะคะแล้วก็สำหรับค่าย NGR อาจจะเป็นค่ายเล็กๆนะคะแต่ว่าจะบอกให้ทุกคนฟังว่าโปรดักชันไม่เล็กแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกการถ่ายทำเนี่ยทาง NGR ก็คือหาสิ่งที่ดีที่สุดในการถ่ายทำของหนังเรื่องนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับครับก็เขาพูดประมาณนึงแล้วนะฮะผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับผมหนังภาพยนตร์สีเศร้านี้นะครับอย่างที่บอกคือผมว่ามากกว่าความตั้งใจนะฮะคือทุ่มใจมากกว่าทุ่มสุดหัวใจนะครับเข้าไปในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทุกรายละเอียดนะฮะทุกขั้นตอนพิถีพิถันแล้วก็เราตั้งใจจริงๆนะฮะที่บอกทุ่มใจแล้วก็เสริมเมื่อกี้เรื่องโปรดักชันนี้คือสุดยอดมากๆเพราะว่าผมไม่เคยเห็นว่าหนังรักทำ
สักขนาดนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นหนังแอคชั่นหรือเปล่าครับเพราะมีรถมาเครนมาทุกอย่างแบบอลังการมากแต่คือแค่หนังรักเฉยๆอ่ะแต่ทำไมแบบวนถ่ายบนเรือมีเรือที่แบบสามารถตั้งกล้องเครนได้ทุกอย่างอลังการจริงๆฮะก็เลยอยากจะไปชมนะฮะว่าที่จริงประเทศไทยก็มีที่แบบสวยงามมากๆอย่างที่บอกดอยแม่สลองนี่คือสวยมากๆเลยก็เลยอยากให้ทุกคนไปชมหนังภาพยนตร์สีเศร้าละกันนะครับผมเองยังไม่เคยไปเลยนะฮะดอยแม่สลองเดี๋ยวจะลองไปชมในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะฮะกับแฟมิลี่เล็กๆอย่างที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะผมสัมผัสได้นะครับว่าทุกๆคนนั้นรักกันแล้วก็น่าจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นบนแผ่นฟิล์มให้เราได้ชมกันในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้อย่างแน่นอนต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเลยนะครับขอบพระคุณมากแล้วก็ขอให้หนังประสบความสำเร็จด้วยวันที่23อย่าลืมนะครับย้ำอีกทีนะ23เมษายนนี้นะครับความมหัศจรรย์น่าจะเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็น่าจะสอนให้เราได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ถึงมุมมองหนึ่งของความรักนะครับฝากไปด้วยเรื่องสีเศร้าวันนี้ True Insider Weekend ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบพวกเราทุกท่านตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำงานเยอะขนาดนี้ไม่เหนื่อยหรอเมื่อเราเคยจนเราจะไม่อยากกลับไปจนชอบเอาเพื่อนๆเนี่ยมาคุยกันแล้วทำธุรกิจด้วยกัน มันสนุกแล้วไม่กลัวเสียเพื่อนเพราะธุรกิจหรอแต่งงานมาเข้าปีที่8แล้วครับมีลูกยังคะไม่มีน้ำยาก็ไม่ยอมขยันนะสิไม่เคยคิดให้คนอื่นช่วยอะครับทีนี้ผมก็ยังมีครับพี่ที่ช่วยได้นะไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากครับพี่และหลายคนครับ